ในปัจจุบันในสงครามคู่ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนผ่านมาเป็นระยะเวลากว่าหลายร้อยวันแต่ว่ายังบ่มีสัญญาณของการดำเนินการเจรจาอย่างจริงๆจังๆของทั้งสองฝ่ายแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นโอกาสที่สงครามคู่ขัดแย้งนั้นจะลุกลามบานปลายหรือถูกยกระดับสูงขึ้นก็ถือว่ามันมีโอกาสความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงโดยในปัจจุบันนี้ท่านเจ้าหน้าที่ของกองกำลังนาโต้กว่า30ประเทศเองก็กำลังเตรียมการที่จะมีการจัดกองประชุมสมิตในการปรึกษาหารือการเกี่ยวข้องกับการวางแผนการนโยบายในการป้องปรามภัยคุกคามจากทั้งรัสเซียและก็เบลารุสซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคม2023นี้อยู่ที่กรุงเวนิอุสประเทศลิทัวเนียซึ่งอยู่ห่างจากเขตพื้นที่พรมแดนของเบลารุสประมาณ30กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเขตพื้นที่พรมแดนของรัสเซียประมาณ150กิโลเมตรโดยทหารกองกำลังของนาโตเองก็ได้มีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยโดยการส่งเอากองกำลังทหารจำนวนประมาณ 1,000 นายเข้าประจำการในเขตพื้นที่ชายแดนที่ติดกับทางเบลารุสเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันในขณะที่ว่าทางฝากฝั่งรัสเซียเองตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการเปิดฉากยิงขีปนาวุธเข้าโจมตีพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศยูเครนโดยเฉพาะแม้ในภูมิภาคของเมืองลาวิฟชายแดนที่ติดกับโปแลนด์ซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างนักต่อกับเป้าหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนแต่ว่าในปฏิบัติการการจัดกองประชุมสมิตระหว่างกองกำลังของนาโตในครั้งนี้ทหารสหรัฐและพันธมิตรเองก็ได้มีการยกระดับการเฝ้าระวังเพื่อหับประกันในด้านของความปลอดภัยให้กับบรรดาประเทศสมาชิกที่เขาห่วมโดยการติดตั้งบรรดาระบบป้องกันภัยอากาศหลากหลายชนิดบ่ว่าจะเป็นระบบไอริสทีระบบแบบแนแซมเอสเตอร์และก็ระบบแบบพาทริออตของทั้งสหรัฐแต่ว่าในประเด็นดังกล่าวนี่ทั้งนายเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญของทั้งยุโรปเองและก็ทั้งฝั่งฟังของสหรัฐเขาได้มีการออกมาประเมินตลอดถึงการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวของกับรูปแบบกลยุทธ์ของกองกำลังนาโตในการวางตำแหน่งหรือว่าการติดตั้งระบบป้องกันภัยอากาศในรุ่นของแพทริออตซึ่งเขาประเมินว่าทั้งนายสหรัฐและพันธมิตรนาโตนั้นบ่ได้คำนึงถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นอยู่ในสงครามคู่ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนในการใส่งานระบบป้องกันภัยอากาศของพวกเขาโดยเฉพาะแม้นการนำเอาบรรดาระบบป้องกันภัยอากาศในแต่ละหน่วยมาติดตั้งรวมกันอยู่ในจุดพื้นที่เดียวกันดังในภาพที่แสดงให้เห็นก็เป็นการติดตั้งในส่วนของระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพทริออตของทางเยอรมนีที่ถูกส่งเข้าไปสมทบซึ่งมีการติดตั้งในส่วนของฐานปล่อยเรียงการจำนวนประมาณ3ฐานและก็ในส่วนของอุปกรณ์เรดาร์และก็ศูนย์ควบคุมซึ่งตั้งอยู่ในจุดเดียวกันโดยผู้เชี่ยวชาญทางทหารเขาประเมินเบื้องว่าในกรณีที่ทางฝ่ายรัสเซียต้องการยะทำการโจมตีหรือว่าก่อกวนสร้างความเสียหายให้กับบรรดาระบบอาวุธอุปกรณ์เหล่านี้พวกเขาสามารถนำใส่ในส่วนของ UAV โดรนกามิคาเซ่แบบเจอราน2จำนวนประมาณ1โลก็สามารถทำการก่อกวนหรือสร้างความเสียหายให้กับระบบป้องกันภัยอากาศในรุ่นดังกล่าวนี้ได้หรือการนำสายขีปนาวุธล่อนที่ยิงจากเฮือหบหรือว่าจากเครื่องบินหบตลอดถึงการนำสายประเภทของขีปนาวุธล่อนความไวเหนือเสียงแบบเครนโซเขาในการโจมตีซึ่งเขาประเมินเบื้องว่ามันสามารถทำลายหรืออาจจะสร้างความเสียหายอย่างนักให้กับระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพทริออตของทางนาโตได้ทั้งชุดถ้าหากว่ามีการติดตั้งหรือว่ามีการวางตำแหน่งของฐานปล่อยและก็ระบบเรดาร์ศูนย์ควบคุมอยู่ในจุดพื้นที่ใกล้เคียงในบริเวณเดียวกันซึ่งเขาประเมินเบื้องว่าทหารสหรัฐและพันธมิตรนาโตนั้นอาจจะบ่ได้สนใจเกี่ยวของกับบทเรียนที่เกิดขึ้นที่ยากลำบากสำหรับการนำใส่ระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพทริออตของยูเครนที่ถูกยิงโจมตีโดยระบบขีปนาวุธของทางรัสเซียและทั้งแม้นว่าทางด้านยูเครนเองจะมีการเปิดเผยและก็ยืนยันว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธความไวเนื้อเสียงของรัสเซียได้เป็นจำนวนหลายลูกโดยเฉพาะแม่นแบบคลินโซแต่ว่าในประเด็นดังกล่าวนี่ก็ยังเป็นการทบเถียงกันอย่างนักเกี่ยวของกับข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงต่างๆโดยแหล่งข่าวจากทางยูเครนเองก็ประเมินเบื้องว่าสามารถยืนยันได้จากรูปภาพของหัวหบของตัวจรวดคลินโซ
ที่มันถึงยิงตกในเขตพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียบแต่ว่าในขณะเดียวกันทางฝากฝั่งรัสเซียเองก็พยายามโดยระบุว่ามันอาจจะบ่แม่นระบบคีเวนูสแบบคลินโซดังที่สหรัฐและพันธมิตรนาโตมีการกล่าวอ้างเนื่องจากว่าหัวหบที่ฝ่ายยูเครนมีการกล่าวอ้างนั้นมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับหัวหบประเภทอื่นๆที่มีการนำใส่ในคีเวนูสของทางรัสเซียหรือว่าประเภทระเบิดร่อนโดยทางฝ่ายรัสเซียเองเขาก็พยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นในส่วนของหัวหบของโตจรวดในตระกูลของแฟบอาจจะโบแมนระบบคีวานูตแบบเครนโซดังที่ยูเครนมีการกล่าวอ้างแต่ถึงอย่างก็ตามในประเด็นดังกล่าวนี้ปัจจุบันก็ยังโบสามารถที่จะยืนยันหรือว่าสรุปได้ก็ขึ้นกันกับทางผู้ชมว่าจะมีการพิจารณาและก็ให้ข้อมูลในฝั่งใดที่ว่ามันหนักแน่นหลายกว่าแต่สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารของตะเวนตกเขาได้มีการออกมาประเมินและก็วิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันนี้ก็คือต้องการแยเสื่อเห็นว่าการติดตั้งระบบป้องกันภัยอากาศของสหรัฐและพันธมิตรอยู่ในลิทัวเนียนั้นมันเป็นการติดตั้งในลักษณะที่เพิ่มโอกาสความเสี่ยงที่จะเหตุหายระบบเหล่านี้ถูกทำลายจากการยิงโจมตีเฉพาะจุดเดียวเนื่องจากมีการนำมาติดตั้งในเขตพื้นที่เดียวกันซึ่งมันมีโอกาสความเสี่ยงสูงที่จะถูกโจมตีจากขีปนาวุธของทางรัสเซียลูกเดียวก็จะสามารถทำลายพื้นที่เป็นวงกว้างอยู่ในระดับดังกล่าวนี้ได้โดยเฉพาะแม่ระบบคีวานูสแบบเครนโซลซึ่งถือว่ามีพลังอนุภาพในการทำลายหลังสูงและก็มีความไวที่สูงซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับระบบการป้องกันของสหรัฐและพันธมิตร